ไปดูคดีจำนำข้าวคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้ทางพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบหมายให้ทางปปท.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐนะคะไปสรุปสำนวนคดีการสอบสวนซึ่งก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือคดีอาญากับคดีแพ่งทีนี้ในส่วนที่เป็นคดีอาญามีทั้งหมด853คดีด้วยกันนะคะทางปปท.รับลูกมาบอกว่าเดี๋ยวจะรีบเสนอพิจารณาไต่สวนในสัปดาห์หน้าคาดว่าใน6เดือนก็น่าจะเสร็จค่ะเป็นท่าทีที่ออกมาจากคุณประยงปรียาจิตเลขาธิการปปท.ที่บอกว่าการดำเนินคดีแพ่งในส่วนนี้จะมีศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือว่าสอตช.เป็นหน่วยงานหลักนะคะพิจารณาความเสียหาย 143,000 ล้านบาทหรือว่า 80% ของความเสียหายที่คณะกรรมการพิจารณารับผิดทางแพ่งสรุปเอาไว้ซึ่งหลังจากนี้ค่ะต้องไปเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยบริหารจัดการคดีรายละเอียดของแต่ละคดีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องกันก็จะทำร่วมกันปปท.กำลังรอมติจากครม.อยู่นะคะที่มอบหมายให้ทางปปท.กับสอตช.ดำเนินการในส่วนคดีแพ่งซึ่งพลเอกไพบูลย์ได้สั่งการให้ปปท.เตรียมข้อมูลให้พร้อมหารือกับหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงการคลังอีกฝั่งหนึ่งค่ะที่เป็นคดีอาญา853คดีก็จะปรับทำสำนวนใหม่ลดขั้นตอนคดีไหนถ้าเกิดว่าข้อมูลดูแล้วคล้ายกันจะสอบสวนไปเลยครั้งเดียวประเด็นที่ต้องพิจารณาในคดีข้าวมี3ประเด็นหลักๆก็คืออันที่1ข้าวผิดประเภท2คือข้าวเสื่อมคุณภาพและ3ก็คือข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแล้วจะเสนอให้ทางคณะกรรมการปปท.ไต่สวนคดีในสัปดาห์หน้า6เดือนน่าจะแล้วเสร็จค่ะใน800กว่าคดีเนี่ยรายละเอียดเนี่ยมันจะมีอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ขั้นตอนอื่นๆน่ะมันจะทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไปลดขั้นตอนตรงนั้นสอตช.นี่อีกส่วนสอตช.เนี่ยจะดูแลในเรื่องของไอ้ 80% ที่ว่าอันนั้นคือจะดูแลเรื่องคดีแพ่งแต่ก็ไม่ได้ลงมาในคดีนะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการให้กันบูรณาการก็พอผลที่สุดพอมันเสร็จเนี่ยมันความจริงเนี่ยมันเรื่องเดียวกันนะเพราะว่าพอยมันคือพอยมันจำนำข้าวมันลงมามันเรื่องเดียวกันพอลงรายละเอียดคนปฏิบัติงานมันก็เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเราก็ไม่รู้ว่าเพราะณวันที่เสร็จเนี่ยมันจะไอ้ต้องหางเนี่ยมันจะมาพันกันหรือเปล่าอันนั้นต้องดูข้อเท็จจริงบอกว่า800กว่าคดีเนี่ยกระจายอยู่หลายพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่กำแพงเพชรกับอยู่นครสวรรค์ฮะเพราะว่าเป็นแหล่งค้าข้าวอันดับต้นๆของประเทศนะครับ